เบนพัชระค่ะสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแล้วไม่มีสารพิษเลยนะขึ้นเองตามธรรมชาติละค่ะปีนึงกินครั้งเดียวแค่นั้นเองเห็ดโคนเลยค่ะโอ้โหเห็ดโคนเนี่ยนะรสชาติอร่อยค่ะในการทำอาหารก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ได้เลยนะเราสามารถเอาไปปรุงอาหารอย่างนี้ได้เลยค่ะสรรพคุณดีๆของเห็ดโคนนะท่านทราบไหมแก้ไอเรื้อรังเนี่ยได้ชั้นยอดเลยเนี่ยเพียงแต่ท่านเอาเห็ดโคนเนี่ยไปทำเป็นอาหารเอาไปทำอ่อมแซบหรือว่าอ่อมแซบหรือเปล่าเขาเรียกอ่อมแซบหรือเปล่าหรือแกงเปอร์อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะเอามากินเถอะจะแก้ไอให้ท่านอูได้ดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณดีๆของเห็ดโคนนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจยังไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงล้านจากกรรมพันธุ์นะเข้าไปดูในFacebook Fanpage ของดิฉันเลยล่ะค่ะ565โลชั่นบำรุงผมอ่ะแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยนะอย่าหมดหวังค่ะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ